้เรายังอยู่กับบรรยากาศเวิร์กช็อปวุ้นนางเนื้อสร้างอาชีพและในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้ก็คือวุ้นตะโก้สาคูใบเตยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะต้มสาคูเม็ดเล็กปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและใส่ข้าวโพดต้มสุกจากนั้นคนให้เข้ากันตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและใบเตยมัดกลมคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในส่วนผสมสาคูที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันจากนั้นเทวุ้นสาคูใบเตยลงในถาดที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบพักไว้ให้เย็นวุ้นกะทิตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงบนวุ้นสาคูใบเตยให้ทั่วชิ้นพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นพร้อมรับประทานค่ะอยากได้สูตรวุ้นตะโก้สาคูใบเตยแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงจากการที่เราได้ลงมือปฏิบัติในวันนี้ซึ่งเป็นการต่อยอดของรสชาติต่างๆของวุ้นว่าวุ้นนางเงือกสามารถทำได้หลากหลายเมนูนะคะWhat now?